คือรางวัลอะไรที่ผมได้มาคือมันเป็นผลพลอยได้มากกว่าแต่จริงๆแล้วผมต้องการสุขภาพของผมเองเพราะว่าผมอายุก็40แล้วครับเพราะว่าอยากทำให้สุขภาพร่างกายตัวเองแข็งแรงครับผมสวัสดีครับผมชื่อนายเจริญเทิดตระกูลดีนะครับอยู่แผนกฝังสินค้ากรมส่งนะครับคือปกติแล้วผมก็ออกกำลังกายสม่ำเสมอนะครับพอดีเห็นโครงการนี้น่าสนใจผมเลยเข้าร่วมโครงการด้วยครับคืออยากท้าทายตัวเองด้วยครับแล้วก็จะทำให้ลูกศิษย์ให้ลูกศิษย์ดูด้วยว่าเราสามารถทำในสิ่งที่ challenge แล้วก็ท้าทายของต่างๆได้ครับผมอ๋อของผมนะของผมวิ่งได้ทั้งหมด618กิโลเมตรครับคือก็ดีใจครับผมแล้วก็มันเป็นเป้าหมายที่เราคาดไม่ถึงด้วยครับคือผมว่าร่างกายผมมีความทะมัดทะแมงแล้วก็การเดินการทุกอย่างกิจกรรมประจำวันเนี่ยมันคล่องแคล่วขึ้นครับคือรางวัลอะไรที่ผมได้มาคือมันเป็นผลพลอยได้มากกว่าแต่จริงๆแล้วผมต้องการสุขภาพของผมเองเพราะว่าผมอายุก็40แล้วครับเพราะว่าอยากทำให้สุขภาพร่างกายตัวเองแข็งแรงครับผมคือกิจกรรมนี้ผมว่าดีนะครับเพราะว่า1ก็สามารถให้เราออกกำลังกายแล้วก็มีผลต่อร่างกายของตัวเราเองแล้วก็อยากขอบคุณที่มีกิจกรรมนี้ให้กับพวกผมด้วยนะครับแล้วก็อยากเชิญชวนน้องๆหรือพี่ๆหันมารักษาสุขภาพด้วยกันครับ